สีเขียวในวันนี้แล้วก็ผมขอรายงานความเป็นมาของโครงการพอทำเขตดังนี้ครับครับตามที่จังหวัดนครพนมได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครพนมโดยสนับสนุนงบประมาณภายใต้งบพัฒนาจังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรโดยดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อที่จะสามารถพึ่งตนเองได้สำหรับการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตสินค้าตามหลักเกณฑ์การผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสมเพื่อให้สอดรับสถานการณ์การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพโดยหันมานิยมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานรวมถึงเกษตรอินทรีย์ดังนั้นเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมได้จัดให้มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงภายใต้งานหอผลิตนครพนมและตลาดสีเขียวขึ้นในระหว่างวันที่9ถึงวันที่11เมษายน2557ในช่วงตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกานะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครพนมและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดนครพนมในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานได้เข้าถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยของจังหวัดนครพนมอได้แก่ข้าวหอมมะลินครพนมลิ้นจี่นพ.1แตงโมไร้เมล็ดพืชผักไก่งวงเนื้อโคขุนเนื้อหมูอินทรีย์ไข่ไก่ปลาน้ำจืดและแปรรูปสินค้าเกษตรต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวปลาน้ำจืดพืชผักและผลไม้ผลต่างๆโดยในงานจะจัดให้มีกิจกรรมมากมายอาทิเช่นการชิมอาหารฟรีจากผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสัมผัสรสชาติความหอมอร่อยของข้าวหอมมะลินครพนมการจัดจำหน่ายสินค้านาทีทองได้แก่ไข่ไก่ฟองละ2บาทข้าวหอมมะลินครพนมขนาดถุงละ5กิโลกรัมราคาถุงละ150บาทการซื้อสินค้าในงานตั้งแต่50บาทขึ้นไปรับคูปองลุ้นโชคมากมายและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆได้แก่ร่วมเล่นเกมและรับรางวัลสุดเร้าใจพร้อมทั้งชมการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องการแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวจังหวัดนครพนมร่วมรณรงค์ให้ร้านอาหารภัตตาคารโรงแรมสถานประกอบการใช้ข้าวหอมมะลินครพนมปรุงอาหารบริการแก่ลูกค้าและการจัดนิทรรศการข้าวหอมมะลินครพนมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศถึง4ปีนะครับรวมถึงทูต9ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่าลาวจีนเวียดนามสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ได้ร่วมลงนามในปฏิญญานครพนมเมื่อวันที่24ตุลาคม2542รับรองว่าจังหวัดนครพนมเป็นดินแดนแห่งมรดกอันยิ่งใหญ่ของประตูสู่อินโดจีนและดินแดนที่มีค่าล้ำของข้าวหอมมะลินะครับและในการจัดงานครั้งนี้ในพิธีได้คุณอามอบประกาศเกียรติคุณให้กับร้านอาหารที่ใช้ข้าวหอมมะลิปรุงอาหารบริการแก่ลูกค้าจำนวน14ร้านนะครับและก็กล่าวเปิดงานหอมมะลินครพนมและตลาดสีเขียวต่อไปให้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานครับโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านคงพลมันเอาทุกบนเวทีและขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านด้วยครับซึ่งท่านจะได้มอบป้ายนะครับให้กับร้านต่างๆที่ใช้ข้าวหอมมะลินครพนมนะครับและหลังจากนั้นท่านจะได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับครับลำดับแรกครับร้านจำปาสักครับสำหรับ
ลำดับที่2ครับร้านคำเกิ้มลาดไก่งวงนะครับเปิดมาเลยครับร้านคำเกิ้มนะครับร้านคำเกิ้มลาดไก่งวงนะครับครับลำดับที่3ครับร้านคาวบอยสเต็กเฮาส์ครับและตอนนี้ครบทุกร้านแล้วนะครับขอเชิญถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกกับท่านประธานในพิธีนะครับก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับขอเรียนเชิญขยับขึ้นมาด้านหน้านิดนึงนะครับและนี่ก็คือร้านต่างๆนะครับที่ใช้ทางกระทรวงครับครับวันนี้นะครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะในภาคเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับพวกเรานะครับซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเข้านี่มีหลายกิจกรรมนะหลายงานมากตอนกลางวันนะครับรู้สึกจะเริ่มตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็สถานศูนย์วิจัยนะจากขอนแก่นนะครับก็มาเอาเทคโนโลยีนะครับมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องชาวตำบลบ้านพึ่งนะครับกุลุคุนะครับซึ่งตรงนั้นก็มีเกษตรกรมาร่วมกิจกรรมประมาณ500คนซึ่งท่านพัฒนาการจังหวัดก็ได้ให้เกียรตินะครับเป็นองค์ประชุมท่านนะครับในการให้ความรู้ในส่วนของการผลิตยังมีปัญหาอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเมื่อกี้พูดกันข้าวหอมมะลิที่พูดกันเมื่อกี้เคยมีเพื่อนผมมาทำตลาดข้าวหอมมะลิให้โดยไปดูที่สากลเป็นที่ตั้งว่ามีเท่าไหร่มีเท่าไหร่อย่างสากลนาว่าบอกว่าโอ้มีเยอะแยะไม่ต้องห่วงสบายมากทำตลาดมันก็ทำดีแหละครับข้าวถุงเนี่ยข้าวถุงหอมมะลินะครับกาที่ใช้กับสีโคตรบุญสีโคตรบุญไปลงที่เซนต์ท่านไปลงที่เซนต์ท่านพาต้าปิ่นเกล้าเสร็จสวนมังนุ่นก็กินฮะลงไปหมดฮะทีนี้ลงไปรอบแรกโอเคยอดทำจบรอบที่สองมาขอข้าวเริ่มเหลือลงทีละไม่กี่ตันฮะไม่ถึง20ตันรอบแรก40ตันมาได้30ตันเหลือ20ตันต่อจุ๊บในครั้งนี้ครับการจัดโครงการในครั้งนี้ก็มีส่วนการหลายส่วนนะครับช่วยกันทำโดยเจตนารมณ์นะครับมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะให้โครงการนี้เป็นส่วนสะท้อนไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของพี่น้องเราชาวเกษตรครับก็ต้องขอกราบขอบคุณครับหัวหน้าส่วนการในสังกัดกระทรวงเกษตรที่เป็นเรี่ยวแรงช่วยกันนะครับหัวหน้าส่วนการทุกส่วนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็มาพูดชูนะครับให้งานนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรของพวกเรานะครับที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับด้วยความเต็มใจนะครับด้วยความเสียสละนะครับจากงานที่เคยทำอยู่ก็ต้องมาช่วยกันตรงนี้ครับก็ขออนุญาตอวยพรนะครับให้พวกเราทุกคนเป็นสำเร็จนะครับในการดำเนินงานแล้วก็ให้เกษตรกรของพวกเราทุกคนประสบผลสำเร็จในการขอบคุณเช่นกันครับบัดนี้ในเวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานของมะลินครพนมตลาดสีเขียวณวันนี้ครับในโอกาสนี้นะครับขอเชิญส่วนราชการนะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับบนเวทีแห่งนี้เพื่อเป็นสักขีพยานในการทำพิธีเปิดนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีนะครับจะได้ใช้เขียวเกี่ยวข้าวนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานครั้งนี้กับงานหอมมะลินครพนมและตลาดสีเขียวสุดยอดข้าวหอมมะลิไทยนะครับขอเรียนเชิญนะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการบนเวทีแห่งนี้นะครับเพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับสี่สามสองหนึ่งขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับแล้วโอกาสนี้นะครับท่านประธานในพิธีนะครับจะได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับที่ระลึกนะครับจากประธานจัดงานของเรานะครับนั่นก็คือท่านรัศกุลสุริโยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับ